แย่แล้วพี่ขุนทองมีเรื่องอันใดวะไอ้ด้งขอบแหกมาเชียวกินน้ำซะก่อนเดี๋ยวพูดไม่ไหวเบาๆเบาๆขออย่างชั่วขอบใจจากพี่กำไรหายน้ำลายเหนียวไอ้ด้งก็มีแรงเล่าเรื่องได้แล้วล่ะเมื่อกี้ฉันแอบเห็นทหารลาดตระเวนหลายคนนะพากันเข้ามาพอเจอชาวบ้านนะก็ปล้นฆ่าโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยล่ะหรือจะเป็นทหารหงสาแต่ว่าทำไมถึงได้ทำตัวเป็นโจรอย่างนี้แล้วพวกมันมาทางไหนเราจะทำยังไงกันดีอ่ะมันพากันไปทางเรือนนะผู้ใหญ่เพิ่มแล้วจ้ะพี่งั้นพี่ผู้ใหญ่ก็มีภัยอะสิกำไรเอ็งหลบอยู่กับไอ้ดงแถวนี้นะในดงไม้นั่นแหละคงพอจะกันสายตาทหารหงสาได้อ้าวแล้วพี่ขุนทองคว้าดาบขึ้นมาจะไปไหนพี่จะไปช่วยพี่ผู้ใหญ่กับพี่ผ่องอะสิพี่สองคนมีบุญคุณกับเรานักจะต้องตอบแทนสักทีต่อให้ไม่ใช่พี่ผู้ใหญ่ไอ้ขุนทองก็ทนเห็นชาวบ้านถูกฆ่าศึกล้างผลาญหรือว่าข่มเหงรังแกไม่ได้ฝากดูแลเมียข้าด้วยไว้ดงไว้ข้าไปก่อนเลยพี่ขุนทองระวังตัวนะจ๊ะดงเอ็งมีดาบไหมไม่ได้พกติดตัวมาจากพี่กำไรหน้าสิ่งหน้าขวานอย่างเงี้ยเองควรมีอาวุธติดตัวไว้พี่ขุนทองเห็นไหมไม่เคยวางดาบห่างกายเลยเอาขวานนั่นไปส่วนข้ามีมีดเหน็บนี่ก็คงพอป้องกันตัวเองได้ถ้าหาใครแหลมเข้ามาในตอนเนี้ยทำฉันกับผัวเลยจ้ะอยากได้อะไรก็เอาไปเอ็งนั่นแหละเชิดกะละมาบาละจะแก้ผ้าละอย่านะข้ายอมตายซะดีกว่าข้ามาซะข้าได้พวกหงสาต้องเจอกับข้าก่อนสิวะนี่ไอ้ขุนทองมันโดดมาอย่างว่องไวทหารข้าศึกนึกไม่ถึงก็เลยถูกฟันล้มไปตายทันทีฉันไม่ได้มาช้าเกินไปใช่ไหมพี่มาทันเวลาพอดีเลยล่ะไม่งั้นข้าคงจะยับเยินแน่แต่ข้าน่ะคงจะถึงตายนึกไม่ถึงเลยว่าเอ็งจะเป็นเสือซ่อนเล็บอย่างนี้มันถึงคราวจำเป็นที่ฉันจะต้องชักดาบออกจากฝักสักทีฉันต้องรีบกลับไปดูกำไรก่อนนะพี่ผู้ใหญ่รีบไปเถอะวะไม่ต้องห่วงเรื่องศพของไอ้พวกทหารหงสาเดี๋ยวขจัดการได้แต่ต่อไปนี้คงจะมีทหารหงสาพากันเข้ามาอีกมากมายและมากเกินกว่าที่พวกชาวบ้านอย่างเอ็งหรือข้าจะรับมือไหวตัวชาวบ้านชายหญิงมาที่เส้นเอ็นหลังข้อตีนเอาหวายร้อยเป็นพวงเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครหลบหนีมันช่างทารุณโหดร้ายสิ้นดีเลยมีใครอยู่เขาน่ะอย่าให้มันหนีไม่ได้ก็ข้าไม่คิดหนีอยู่แล้วพวกเองก็ต้องตายคุณทองคุ้งดาบสองมือเขาฟาดฟันทหารหงสาไม่น่าเชื่อว่าทหารจะเป็นเสร็จจะ
ำให้คารนามือของไอ้ขุนทองได้ถูกฟันแทงล้มตายเป็นใบไม้ร่วงเฮ้ยระวังข้างล่างฮะลอกกัดเหรอเจอสิยังมีอีกไหมไอ้ผู้หกสามีอีกไหมที่ข้าพวกมันหมดแล้วจ้าโอ้ยขอบใจจริงๆนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่เป็นไรมาช่วยกันเอาหวายออกจากขาพวกเราดีกว่าเจ็บส้นตีนเป็นบ้าเลยคนท้องใครช่ำไม่รู้จะขอบใจยังไงล่ะไอ้เปลวก็เหมือนกันก่อนนั้นพวกข้าเคยพูดจาแท้โลมเมียเองข้าเสียใจข้าลืมไปหมดแล้วล่ะตอนนี้บ้านเมืองมีภัยเรารักกันไว้ดีกว่าข้าไปก่อนแล้วนะดูแลช่วยกันด้วยเดี๋ยวก่อนพวกเองตามข้ามาทำไมอ่ะพวกข้าไม่รู้จะไปไหนอ่ะก็กลับไปเรือนใครเรือนมันสิกระท่อมของข้าถูกทหารหงสามันเผาไปหมดแล้วนี่โอ้ยถึงกลับไปก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอยู่ดีนั่นแหละพวกข้าเลยตัดสินใจว่าตามไปอยู่กับพี่ขุนทองดีกว่าจริงไหมพวกเราจริงจ้าแล้วเรายังยึดทรัพย์สินเสบียงอาหารจากพวกทหารหงสามาให้กับพี่ขุนทองของเราด้วยนะทุกคนเอาไปแบ่งกันเถอะนะข้าไม่อยากได้หรอกอีกอย่างนึงกระท่อมของข้าก็เล็กเกินกว่าจะรับทุกคนไหวเฮ้ยข้าไปก่อนละพี่ขุนทองวิ่งไปนู่นแล้วทำยังไงดีก็ตามไปที่กระท่อมของพี่เขาสิวะเอ้ยใครไปไม่ถูกก็ตามให้แช่มาได้เลยเอ้ยใครอยากตามไปอยู่กับพี่ขุนทองเพื่อให้ช่วยคุ้มครองความปลอดภัยก็ตามไอ้เปลวมาไปด้วย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